ที่เห็นอยู่นี้เป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษาครับที่โรงเรียนใบบุญกลางอำเภออยู่ที่อำเภอเมืองลำพูนครับกำลังสนุกสนานกับบทเรียนที่มีการสอดแทรกเนื้อหาเข้ากับกิจกรรมการเคลื่อนไหวแล้วก็การใช้สื่อประกอบสร้างความน่าสนใจนอกจากการเรียนการสอนที่ปรับเปลี่ยนให้เด็กๆมีความสุขในการเรียนแล้วนะครับปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนจะจัดการสอบวัดผลเฉพาะ5วิชาหลักก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและสังคมศึกษาทำให้บรรยากาศการเรียนผ่อนคลายขึ้นครับปกติที่สอบวิชาหลักแล้วก็วิชาเสริมมันทำให้เครียดค่ะเพราะว่าวิชามันก็ต้องอ่านเยอะๆค่ะแล้วตอนถ้าเครียดเกินไปมันก็จะสอบไม่ได้แล้วเครียดกับคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สอบวิชาเสริมแต่ภายในค่ำเนี่ยเราก็ได้สอบปฏิบัติไปแล้วซึ่งผลที่จะเกิดเนี่ยก็เด็กก็จะได้โครงการแค่5วิชาหลักค่ะซึ่งเด็กก็จะสามารถทำได้เต็มที่กดดันน้อยลงมีความพอใจมากขนาดไหนเป็นร้อยเลยไหมทางผู้อำนวยการโรงเรียนใบบุญบอกว่าหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาเนี่ยต้องหยุดเรียนเป็นเวลานานใช่ไหมครับทีนี้พอกลับมาเปิดเรียนเนี่ยเด็กๆก็เรียนหนักขึ้นทั้งวิชาหลักวิชาเสริมทำให้เกิดภาวะความรู้ถดถอยแล้วก็ความเครียดก็สะสมด้วยทางโรงเรียนจึงตัดสินใจลดการสอบเหลือเพียง5วิชาหลักส่วนวิชาเสริมให้ใช้การประเมินผลที่หลากหลายเช่นการทดสอบท้ายบทเรียนไปหรือว่าการสอบปฏิบัติการทำใบงานหรือว่าการนำเสนอผลงานเป็นต้นครับเป็นวิชาที่ของในเทอมปฏิบัติเราจะประเมินจากการลงมือทำการนำเสนอชิ้นงานการนำเสนอ mind mapping หรือแม้กระทั่ง role play หรือ teamwork อันนี้เป็นซึ่งโรงเรียนมั่นใจว่าเครื่องมือในการประเมินผลของโรงเรียนมีคุณภาพพอไม่แตกต่างแก่การทดสอบครับการปรับเปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผลทางการศึกษายังสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองด้วยนะครับที่มองว่าเด็กๆเนี่ยเครียดจากการเรียนหนักจริงๆแล้วก็เชื่อว่าการจัดสอบเฉพาะวิชาหลักน่าจะเป็นผลดีต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาด้วยครับ